ส่องธุรกิจเวียคุม10บริษัทสินทรัพย์หลายร้อยล้านเรียกได้ว่าขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงเวียสุกลวัฒน์ที่ได้ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้หลังคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่าโดยทางด้านของเวียสุกลวัฒน์ประกาศฤกษ์ดีแต่งงานวิกกี้วันที่17กรกฎาคมโดยงานที่จะจัดขึ้นเป็นเพียงงานภายในครอบครัวตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ใช่และวางแผนมานานแล้วอีกทั้งยังบอกอีกว่าตอนนี้พร้อมเป็นทั้งสามีและพ่อแล้วพร้อมยอมรับว่าแฟนสาววิกกี้นั้นน่ารักและเพอร์เฟคทุกอย่างซึ่งเวียสุกลวัฒน์นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเจ้าตัวยังมีธุรกิจหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานในวงการบันเทิงซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจของพระเอกหนุ่มจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าเวียนั่งเป็นกรรมการในบริษัทต่างๆอย่างน้อย10แห่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวงการบันเทิงมีสินทรัพย์รวมกว่า263ล้านบาทดังนี้1บริษัทคือคักจำกัดทำธุรกิจด้านความบันเทิงนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2564รายได้รวม 24.6 ล้านบาทกำไรสุทธิ 9.6 ล้านบาท2บริษัทคูเฮาส์พับแอนด์รีสตอรองจำกัดทำธุรกิจบาร์ในคลับคาเฟ่นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2560มีรายได้รวม 1.7 ล้านบาทกำไรสุทธิ 33,388 บาท3บริษัทมักม้วนจำกัดประกอบกิจการให้บริการรับจ้างดำเนินการเกี่ยวกับการแสดงนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2564มีรายได้รวม 29.2 ล้านบาทกำไรสุทธิ 8.3 ล้านบาท4บริษัทรอนนี่แอนด์เวียจำกัดทำธุรกิจการขายปลีกเสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องหนังในร้านค้าเฉพาะนำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2564มีรายได้รวม 333,150 บาทขาดทุนสุทธิ 233,614 บาท5บริษัทโมโต้แพชชั่นจำกัดทำธุรกิจประกอบกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์อะไหล่และชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2564มีรายได้รวม 65.9 ล้านบาทขาดทุนสุทธิ 1.6 ล้านบาท6บริษัทโอเพนวิงจำกัดผลิตรายการโทรทัศน์และผลิตสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2564มีรายได้รวม 1.4 ล้านบาทขาดทุนสุทธิ 183,661 บาทส่วนอีกบริษัทที่เหลือระบุสถานะว่าเสร็จการชำระบัญชีแล้วได้แก่บริษัทน้ำเงี้ยวจำกัดบริษัท139จำกัดบริษัทเตี๋ยวจำกัดและบริษัทไอติมจำกัดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ